วัสดีครับผมช่างสัญญาลักษณ์นะครับผมก็กับแฟนชาแนลนะครับแล้วทีนี้เปลี่ยนลุคเลยอยู่สายล้อเรียบนะครับเว้นแต่วันนี้ผมก็จะมาเปิดตัวรถ MSX ตัวนี้เลยนะครับเป็นรถสายประกวดที่ผมทำประกวดนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับใครที่มีรถที่จะมาทำแนวนี้เนี่ยสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับแล้วก็อีกไม่นานนะครับผมจะมีการประกวดรถวิบากแนวเขาเรียกว่าแนวคัสตอมด้วยนะครับใครที่สนใจวิบากไม่ว่าจะเป็นเวฟ SX หรือเป็นรถอะไรก็ตามประกวดรถวิบากคัสตอมแล้วกันเดี๋ยววันนี้เนี่ยครั้งแรกของผมเลยพี่ๆหลายคนนะครับยาลายดูรูปครับใครที่สนใจจะขี่รถแนววิบากแอดเวนเจอร์แนวนี้เนี่ยก็สามารถทักทายได้นะครับผมก็ครั้งแรกที่ผมมาอันนี้ผมก็มาไม่พอนกก็มาเป็นแนวกระป๋องกันที่ก็พี่ๆก็เป็นกันแล้วก็เดี๋ยวข้างหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อนว่าครั้งนี้สภาพผมขากลับจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้พี่ๆเรียกให้ดูแล้วกันเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้ดูเรื่อยๆขอบคุณมากครับเดี๋ยวมาดูรถพี่ๆกันเป็นเอซ็กเดี๋ยวผมจะรีวิวเต็มๆคันนี้ให้ดูกันขอให้ดูเบื้องต้นก่อนมาดูรถพี่ๆกันรุ่นนี้ใช้กันเยอะนะพี่นะอันนี้เป็น KX 125ครับ CRF CRF ครับ250สองห้าศูนย์เหมือนกันครับแต่คันโมตาร์ดนะครับใช่ครับแต่วันนี้ครับเราไปเป็นแนวไหนพี่ส่วนใหญ่จะเป็นแนวเข้าป่าครับเข้าป่าก็จะเป็นเอนโดโร่ครับไม่ได้เน้นความเร็วแต่เน้นทักษะในการขับคันนี้ก็จะเป็นรถญี่ปุ่นนะครับคันนี้เป็น CRM รถขายาครับ80ซีซีนะครับคันนี้ออกห้างมานะครับสีทาแล้วก็ CRF 300นะครับครับติดเราจะรวมตัวกันที่บริษัทศูนย์มิตซูห้าแยกครับประมาณบ่ายโมงครับอันนี้ก็ได้มาถึงจุดแรกนะครับก็เป็นปั๊มน้ำมันคาเทคตอนนี้ทีมงานกำลังเติมน้ำมันเซ็ตกันก่อนประมาณนี้วันนี้ก็ถือว่ากลางแล้วไม่ได้มากไม่น้อยวันนี้นะครับจะพามาดูเพื่อนๆกำลังเต็มสวัสดีครับผมช่างแต่งยะลา